คนกลับมาเจอกับบาร์บารีเอ็กซ์อีกครั้งนึงนะคะมาแบบหน้าสดแล้วก็ยังไม่มีวิกนะคะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูกันแต่ว่าก็จะเป็นของที่เราได้มีการใช้โดยคลิปที่แล้วคือคลิปที่พี่หมีพากเสียงให้ใครที่ชอบพี่หมีพากเสียงขอมาอีกได้นะคะเดี๋ยวบอมจะทำให้นะคะก็คือแบบก็จะใช้ของในลุคนั้นแต่ว่าลุคนี้ก็จะเป็นอะไรที่เบาขึ้นแล้วก็จะมาใช้เสียงปานในการพูดนั่นเองนะคะถ้าใครชอบแบบคลิปพากเดี๋ยวเราจะพยายามทำก็แล้วกันนะคะไปเดี๋ยวเราไปเริ่มการแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะขอลงมอยเจอไรเซอร์ก่อนนะคะก็ใช้เป็นน้ำมันม้าเหมือนเดิมนะคะอันนี้ปั๊มขายนะก็คือนี่ใช้ทุกวันอย่างนี้เลยใช้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็จะทำเติมความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าค่ะใช้ตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนก็ได้นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ผิวแห้งอีฉันก็จะใช้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เช้าแล้วตอนนี้ก็บ่ายแล้วแต่ว่าพอแต่งหน้าแล้วก็ยังไม่ได้ลงสกินแคร์ไปแต่ว่ายังไม่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเท่าไหร่นะคะเห็นปะหน้าก็จะมีความแบบชุ่มชื้นขึ้นนั่นเองนะคะเสร็จแล้วจะต่อด้วยกันแดดค่ะอันนี้เป็น HIH Sunscreen Lotion SPF 35นั่นเองนะคะPA ทั้งหมด3บวกนะคะเป็นแบบนี้เนาะเป็นเหมือนหลอดแคปซูลนะคะโชว์ตัวนะคะตัวนี้เนี่ยให้หน้าที่ฉ่ำมากๆเลยแต่ข้อเสียก็คือเกลี่ยยากนิดนึงหน้าขาวเป็นจุอ่อนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนี่ค่ะหน้าขาวแบบนี้เลยจ้ะนะคะก็ใช้ไปแบบ2ข้อนิ้วใช้เยอะๆแบบนี้ได้เลยนะคะเกลี่ยให้ดูเนี่ยมันจะเกลี่ยยากนิดนึงมันจะซึมยากเกลี่ยยากนิดนึงเนี่ยเห็นนะเกลี่ยแล้วมันจะแบบหน้าขาวแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าคุณทนคุณแบบว่าคุณใช้ความพยายามอ่ะคุณจะพบว่าผิวมันสวยอ่ะผิวมันจะฉ่ำๆแต่เนื่องจากว่าเราคงไปขนาดนั้นไม่ได้เราใช้เวลานานเราจะใช้เส้นทางลัดค่ะน้องฟองน้ำที่ดิฉันขายเองนั่นเองนะคะนุ่มฟูไม่กินรองพื้นนะคะแต่ว่าจะเกลอะกลางนิดนึงเพราะว่าดิฉันใช้จริงนะคะก็จะใช้เขานะคะในการช่วยตบๆกันแดดให้มันเข้าที่เข้าทางหน่อยเพราะว่าตอนนี้นั้นใสหน้าวอกมากๆเลยนะคะก็จะตบลงถึงคอด้วยแต่จริงๆเนี่ยกันแดดหน้ากันแดดคอต้องแยกกันหมายถึงว่ากันแดดหน้า2ข้อนิ้วกันแดดคอก็2ข้อนิ้วเช่นกันนะคะแต่เนื่องจากว่าอีชันเนี่ยไม่ได้ไปไหนก็จะอยู่ที่บ้านก็ไม่ต้องลงโกก็ได้เห็นปะพอมีฟองน้ำที่มันดีมากไม่กินรองพื้นได้ก็คือเกลี่ยไวแล้วก็ได้หน้าที่แบบเห็นปะมันจะมีความฉ่ำขึ้นเห็นปะถ้าเกิดว่าคุณใช้ความพยายามในการเบรนนะคะมันนานอ่ะ10นาทีเอาจริงกันแดดตัวนั้นทางลัดคือซื้อฟองน้ำให้ฉันไปสิคะ เสร็จจากฟองน้ำเราจะมาต่อที่รองพื้นแบรนด์ RNN นะคะนี่เลยที่เราฮอลไปย้อนคลิปฮอลไปดูกันเองนะว่าลิงก์อยู่ที่ไหนอะไรไม่ให้แล้วนะจ๊ะอันนี้คือเบอร์02ที่เราใช้นะคะก็อันนี้เนี่ยสำหรับคนผิวแห้งอย่างเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแมทมากเลยแต่ถ้าใครเป็นคนผิวมันเราว่าน่าจะชอบนะอันนี้คือแมทแล้วก็มีความแบบปกปิดค่อนข้างจะดีแล้วก็สีเบอร์2สำหรับตัวปาล์มเนี่ยถือว่าได้เรื่องได้ละดูความปกปิดเห็นปะเนี่ยถ้าใช้มือหรือแปรงนะพูดเลยว่าปกปิดดีมากๆนะคะตัวนี้คือเป็นความแบบเข้มข้นดูดิมันไม่ไหลไปไหนเลยคือมันมีความเข้มข้นมากนะคะมีกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวปั๊มลองเกลี่ยนิ้วให้ดูปกติปั๊มไม่ได้เกลี่ยนิ้วนะเห็นปะมันปกปิดแบบปกปิดดีอ่ะย้อนคลิปพอไปดูเอาเองนะคะว่าลิงก์เนี่ยซื้อที่ไหนเพราะให้ไปแล้วดิฉันจะไม่แจ้งนะจ๊ะเพราะดิฉันหาไม่เจอจ้ะแต่ว่าเราใช้มือก็คงไม่เสร็จภายในวันนี้ฉะนั้นเราใช้ฟองน้ำที่ดิฉันเคยนี่แหละค่ะในการกดลงไปจ้ะวิธีใช้คือการกดเท่านั้นอย่าปาดไม่งั้นจะเป็นคราบได้ลุกในวันนี้ยังไม่รู้จะไปทางไหนรู้แค่ว่าจะใช้ของที่ยังไม่เคยมาเล่าสู่กันฟังคือใช้ไปในคลิปที่พี่หมีพากเสียงเนาะแต่นั้นเนี่ยก็เป็นการพากเสียงตลกเราก็ไม่ได้มีการคุยว่ามันประสิทธิภาพเป็นยังไงสีเป็นยังไงใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างอะไรยังไงแต่ในคลิปนี้ก็คือจะมาพูดให้ฟังว่าใช้เป็นยังไงสำหรับรองพื้นเนี่ยใครเป็นคนที่หน้ามันน่าจะชอบแล้วอีชันเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งแต่ว่าตัวเนี้ยเนื่องจากว่าปาเป็นคนหน้าแห้งใช่ไหมคะพอใช้ตัวเนี้ยปารู้สึกว่ามันแมทจนเกินไปโดยไม่ต้องใช้แป้งเซตเลยค่ะถ้าใช้แป้งเซตแล้วมีโอกาสมากมีโอกาสสูงทุกครั้งที่ใช้แป้งเซตโอกาสที่จะเกิดขึ้นเลยคือความ
แตกแล้วขุยนั่นเองก็เลยแก้โดยการที่กูไม่ทาอะไรกูไม่ลงแป้งอะไรเลยหรืออาจจะเซตในช่วงกรอบหน้าก็พอสีโอเคเลยนะแล้วก็ปกปิดแบบรอยคล้ำใต้ตาไปได้ดีมากโดยที่ไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์เพิ่มเติมนะดูเห็นปะประมาณว่าค่อนข้างดีวิธีคือใช้ฟองน้ำของอีชันนะคะคู่กับรองพื้นริ้งก็คือใช้ดีเมิร์ดนะคะอาจจะขอเซตแป้งสักนิดสักหน่อยก็แล้วกันนะคะจะใช้เพสต์พาวเดอร์จากโนโวนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเบอร์03นะคะเขามีพับให้แต่ว่าถ้าใช้พับเนี่ยมันจะแน่นเกินไปมันก็จะใช้แปลงแล้วก็จะใช้แค่เฉพาะกรอบหน้าแล้วก็หน้าแก้มก็ค่อยๆเอาเศษเนี่ยปัดมาเพราะว่าแห้งอ่ะเราเป็นคนผิวแห้งนะจ๊ะเราใช้อะไรที่แมตต์มากๆไม่ได้ลุควันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะใช้จาก CDE ตัวนี้คือน่ารักแล้วก็ดีด้วยนะคะคือแบบปาล์มใช้บ่อยมากนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ใช้ทุกสีเลยนะคะสีแรกที่ปาล์มจะใช้ก็คือจะเป็นสีนี้สีเดียวนะคะสีตรงกลางนั่นเองนะคะก็ใช้กับแปรงพุ่มแบบนี้นะคะแล้วปาล์มก็จะลงที่เปลือกตานะคะจากคนขนตาล่างไปก็ไอ้คนขนตาชิดทวนขนตาแล้วก็ค่อยๆไลท์ขึ้นไปสูงจนถึงโหนกคิ้วเข้าใจไหมลงรอยพับเปลือกตาแล้วก็ไลท์ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงโหนกคิ้วเอาใหม่อีกรอบหนึ่งจิ้มสีมาเคาะออกนิดนึงลงที่รอยพับเปลือกตาก่อนแล้วค่อยๆวนซ้ายวนขวาปัดซ้ายปัดขวาขึ้นไปจนถึงโหนกคิ้วอ่ะเข้าใจไหมแล้วก็เศษๆก็ลงมาที่ด้านล่างตาได้นะคะพูดเรื่องซีรีส์กันไหมช่วงนี้ทุกคนดูซีรีส์เรื่องอะไรอยากจะแนะนำเรื่องนี้อ่ะขึ้นรูปใครดูคุณกูใน Netflix โอ้โหมีความแก้วใจถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยพูดแต่คือแบบ EP ที่10แล้วก็แบบมีความก้าวใจกงยูยังดูทุกคนกงยูว่าไม่ต้องสนใจเรตติ้งนะบทของคุณมันดีมากอะไรเงี้ยแกไปดูเถอะแล้วแกจะรู้ว่ามันเป็นเหมือนแบบพนักงานออฟฟิศที่เขาอยู่ชนบทคือเหมือนเขาอยู่ต่างจังหวัดเช่นเหมือนแบบเข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วแต่ว่าจริงๆอยู่ในระแวกสมุทรปราการนครปฐมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าต้องเดินทางโดยรถไฟฟ้ากลับบ้านต้องตื่นแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะในบทมันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็แบบรู้สึกถึงความเหมือนแบบหมดแพชชั่นอะอารมณ์เหมือนหมดแพชชั่นในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยทุกคนไปดูเถอะแล้วมันจะพบว่ามันไม่ต้องมีเลิฟซีนของพระนางแต่มันก็สามารถทำให้เราฟินได้เสร็จแล้วมันจะใช้เป็นสีเข้มเลยแปะขึ้นมาเยอะหน่อยก็แล้วกันนะคะขอออกแต่จริงๆอันนี้ไม่มีฟอร์เอานะคะไม่ค่อยมีฟอร์เอาอะลงช่วงรอยพับเปลือกตานะคะเลยรอยพับเปลือกตามานิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นนะคะเลยรอยพับเปลือกตามานิดเดียวเท่านั้นไม่ต้องเลยเยอะก็ค่อยๆเกลี่ยเขาเนาะอันนี้มันจะเป็นสีน้ำตาลโทนแบบม่วงๆหน่อยอะซึ่งผมชอบนะแล้วก็เอาเศษๆลงมาที่คนขนตาล่างเหมือนเดิมมันก็จะเป็นการเหมือนแบบไล่สีตาปุดตาบวมโดนผัวตบหรือเปล่ากลับมาที่สีเดิมสีแรกนิดนึงค่ะมาเกลี่ยขอบๆให้มันมีความน้ำตาลอีกนิดนึงเมื่อกี้มันพอเราลงสีเข้มไปมันเหมือนว่ามันไปทำลายความน้ำตาลไปแล้วก็จะถมน้ำตาลเข้าไปอีกเสร็จแล้วค่ะก็จะใช้ชิมเมอร์ที่เขามีให้กับนิ้วมือนี่แหละนะจ๊ะชิมเมอร์มันแบบประกายแบบว่าเขียวๆอ่ะแล้วเราก็จะลงที่เปลือกตาไปได้เลยทั่วๆเลยเราลงรอบเดียวพอแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วค่อยๆกดแล้วก็เกลี่ยๆแบบนี้นะคะมันจะได้ไม่ดูแบบว่าชิมเมอร์ใหญ่ชิมเมอร์เยอะเราเน้นเหมือนแบบกดแล้วเกลี่ยกดแล้วเกลี่ยใช้สีน้ำตาลแรกค่ะมาลงช่วงดอลลี่อายอีกนิดนึงแล้วก็ใช้สีน้ำตาลอันนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าสีชิมเมอร์เนาะลงที่ขนตาล่างเนาะลงที่ดอลลี่อายนั่นเองนะคะไปถึงมุมด้านในตาด้วยประมาณนี้นะคะอายไลเนอร์ค่ะปั๊มเลือกเป็นเหมือนเดิมค่ะกุยกามิเนาะเป็น my favorite ของปั๊มแบบหลายเดือนหรือว่าเป็นมีมาคือใช้มาแบบอันนี้แท่งที่3แล้วอะปั๊มกลิ่นตาประมาณนี้นะคะแบบวิงเล็กๆพอแล้วก็จะมาเขียนคิ้วคือปั๊มเป็นคนคิ้วเยอะมากเห็นปะเนี่ยคิ้วพวกแบบเขาเรียกว่าไงดีอะผ่านคิ้วหรอเยอะมากแล้วคือแบบต้องกันให้แบบหางมันตัดออกไปเพราะว่ามันตกมาถึงนี่เลยนะคะผมก็เลยต้องกันประมาณนี้ตรงนี้ปั๊มเขียนคิ้วโดยการใช้โฮไลท์ตัวนี้นะคะ
อันนี้ลองหาดูก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลเบอร์1เนาะมันจะเป็นน้ำตาลอ่อนๆ นะมันจะเขียนเหมือนแบบถมลงไปก่อนซึ่งมันสีมันอ่อนมากแต่ว่ามันจะได้คิ้วแบบธรรมชาติดีจังเขียนคิ้วสิ่งที่เราจะใช้ลำดับต่อไปคือ Sharp Natural จาก Pink Flat นั่นเองนะคะก็จะใช้กับสีฟรุนค่อยๆกดในส่วนที่เราแบบละล่างด้วยอายไลเนอร์ไปแล้วเนาะเห็นปะแล้วก็ใช้แปรงสกิดเบาๆก็พอนะคะอันเนี้ยมันแบบเข้มมากอันนี้คือพิกเมนต์ดีราคาถูกทุกคนอ่ะคิ้วประมาณนี้เดี๋ยวไปกรีดอะไรไม่ใช่ดิไปปัดมัสคาร่าแล้วเดี๋ยวไปใส่วิกอะไรเดี๋ยวมาอ่ะขั้นตอนแก้มปากอะไรเงี้ยเนาะจ๊ะหน้าดูซีดมากไม่ไหวฉันก็จะมาใช้มิสลาวาที่ข้างในแตกแล้วนะคะแตกตลอดแมวเล่นนะคะก็จะผสมกับสีที่แตกนี่แหละนะคะก็จะปัดแก้วโอ้ว้าวแล้วก็จะใช้กับกอสซาฮาราจาก CC อันนี้ไม่มีขายแล้วนะคะแน่นอนว่าจะไม่มีขายใช้ตัวนี้สีนี้สีเดียวนะคะก่อนใช้2สีเนาะอันนี้ใช้สีเดียวค่ะปัดช่วงโหนกหน้าแก้มด้วยนะคะมันจะได้เป็นสีแบบน้ำตาลหน่อยแล้วก็ไฮไลท์เนาะอันนี้ใช้แปรงใหญ่มากเพราะว่าขี้เกียจหยิบอะไรแล้วจ้ะจมูกก็จะใช้กับอันนี้แหละเพราะว่าขี้เกียจหาหน้าหาไม่เจอใช้ดิ้วมือก็แล้วกันนะลิปใช้เป็นของ Pink Flat ดีกว่าค่ะ Lasting Matte Lip Cream เบอร์ L01 นะคะหยิบได้อ่ะทุกคนสีมันจะออกแนวแบบชมพูพีชๆสวยดีอ่ะลองสีแน่นมากโอเคค่ะก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุคนี้เป็นลุคแบบเบาๆใสๆมีความน่ารักแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ฉันเป็นอยู่ทุกวันก็คือความน่ารักใสๆไวใสได้ต่างๆโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นลุคแต่งหน้าเบาๆใสๆนะคะสามารถแต่งไปเหมือนแบบทำงานได้นะคะเพราะว่าตาก็ไม่ได้ยากเนาะแก้มปากเลยก็เบาๆอย่างเงี้ยถึงแม้เราจะใส่แมสอยู่แต่ว่าปากก็เวลาถอดหน้ากากออกก็จะแบบเจอผู้ชายถอดหน้ากากพูดคุยกับเขาก็แบบเขาจะได้รู้อ๋อปากเราไม่ได้สีซีดจนเกินไปนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมตามปามในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะรีวิวเจ้าแบทมอร์เอ็กซ์ทวิตเตอร์หรือไอจีนะคะแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเย้บ๊ายบาย